ลุ่มคนที่เคยถูกนำตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จแต่ละคนพร้อมที่จะพูดความจริงบางคนเป็นคนในครอบครัวแต่บางคนคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์พระอาจารย์บุญมาคือพยานปากสำคัญอีกเหมือนกันท่านบอกว่ามันก็เป็นไปตามที่เคยคาดเอาไว้อยู่แล้วเพราะท่านก็คิดมาตลอดนะครับว่าทางด้านลุงพลเนี่ยน่าจะเป็นคนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่เนื่องจากว่าจากการติดตามข่าวสารต่างๆดูพยานหลักฐานทุกอย่างมันอยู่แวดล้อมรอบตัวแล้วมันก็พุ่งเป้าชี้ไปที่ตัวลุงพลตัวอาตมาเองก็เป็นหนึ่งในพยานที่ขึ้นเบิกความต่อศาล11พฤษภาคมปี63เนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมวันนั้นฉันอาหารเสร็จ9โมงเสร็จๆลุงพลขึ้นมาที่วัดมารับครูบารัตไปส่งที่วัดที่อำเภอหนองสูงแล้วก็เดินทางไปหาตัวเองที่โรงครัวแล้วก็บอกว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระเนี่ยเพราะหลานหายคือท่านก็งงว่าลุงพลแกไปรู้อะไรมารู้ได้ยังไงแต่แกพูดเสร็จลุงพลก็เดินไปแบกข้าวสารขึ้นรถเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่เกิดเหตุพอดีเขาก็ว่างพอดีเพราะว่าว่างแล้วหลังจากฉันเข้าเสร็จนะ3โมงกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปรับ3โมงวันนั้นอาตมาก็ลงไปฉันเข้าเสร็จก็ลงไปอยู่ที่มาหินอ่อนที่โรงครัวกับแม่ครัว 2-3 คนหลังจากทําธุระเสร็จเขาขึ้นมาเขาก็เข้ามาถามพระก่อนอยู่ที่ในศาลาเก็บของเตรียมบริการเสร็จยังครูบาก็ค่อยว่าเสร็จประคานเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ลงไปอยู่นู่นอยู่ที่ไอ้โรงครัวคุยเล่นกับแม่ครัวอยู่เขาก็ลงไปครั้งที่2เขาก็ลงไปเอาข้าวสารแล้วก็แบกข้าวสารขึ้นมาก็เกือบไม่ได้ไปเขาว่าเงินเนี่ยก็ว่าไม่ได้เกือบไม่ได้ไปว่าน้องหายตอนที่ขึ้นมานั่นแหละนี่คือหนึ่งในคำพูดที่มันมัดตัวเองแล้ววันนี้อีกหนึ่งในพยานปากสำคัญที่ตำรวจต้องพาไปเข้าเครื่องจับเท็จคือป้าดอนเป็นคนที่อยู่ที่วัดภูผาแอกวันที่ลุงพลเข้าไปรับพระป้าดอนบอกว่าตอนนั้นจำได้เลยเป็นช่วงเวลาก่อนเที่ยงลุงพลก็มารับพระแล้วก็บอกขอเข้าสารไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยป้าจำได้แค่ก่อนเที่ยงตอนที่ร้องไห้อยู่ข้างบนแล้วก็ดูใช่ไหมพวกคุณก็เอากล้องใส่หน้าเขาใช่ไหมน้ำตาก็ไม่มีไงเราก็มาคิดเดี๋ยวนะแล้วใช่เราไม่พูดออกไปความหมายคือแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะแต่เราก็สันนิษฐานอยู่วันนี้มาย้อนดูที่ขึ้นไปข้างบนเนาะที่แกบอกว่าเขาบอกว่าเห็นน้องนะเห็นน้องแล้ววันนี้แกทำไมพูดว่าคนโน้นคนนี้ล่ะดูเรามาคิดดูย้อนหลังอีกถ้าคนไหน FC คนไหนบอกว่าเด็กขึ้นไปตายเองได้นะเราขอท้าเลยค่ะเราจะพาขึ้นไปค่ะหรือทนายหรืออะไรก็ช่างมันไม่ใช่ใกล้ๆนะคะป้าเนี่ยเห็นวันที่ไปรับพระแล้วป้ามาสงสัยอีกทีคือดูจากข่าวแต่มีอยู่หนึ่งคนซึ่งวันนี้ไปกับลุงพลในวันที่ขึ้นเขาไปแล้วเจอศพลุงม็อกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสามีป้าถอดแล้ววันนั้นจริงๆไปส่งพระด้วยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เป็นชุดที่ไปเจอศพของชมพู่บนภูเหล็กไฟตอนมาจอดตอนรับหน้าบ้านน่ะรู้แล้วว่าเด็กหายแต่ว่าตอนที่ขึ้นไปรับพระน่ะเขารู้ก่อนไงเราถึงไปพูดกับอาจารย์บุญมานะก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะก็เดินคุยกันขึ้นมาเรื่อยๆส่วนตัวเราคิดว่าเด็กมันเดินขึ้นได้ไหมขนาดผมขึ้นมาหาเหตุผมก็ยังเหนื่อยเลยเด็กนะสำนึกขึ้นไม่ได้หรอกก็มีส่วนนะคิดอยู่เหมือนกันแหละผมสงสัยคำเดียวที่ว่าให้การกับเจ้าหน้าที่ที่ว่ามาจากสวนยางอ่ะแล้วรีบอาบน้ำคันเดียวขึ้นไปรับพระครับสงสัยตรงนั้นแหละมันผิดปกติตรงไหนครับมันผิดปกติตรงที่ว่ามาจากสวนยางถ้าอาบน้ำคันเดียวขึ้นไปรับพระจริงๆอ่ะผมมาจากสวนยางที่หลังผมยังไม่ทันได้กินข้าวอาบน้ำต้องขึ้นไปรับพระมารอผมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบปากคำพยานปากสำคัญเจ๊บุญมาถามว่าเจ๊บุญมาที่ผ่านมาไปบอกตำรวจนะคะไปหาตำรวจให้ข้อมูลสำคัญว่าเห็นตอนแรกอะจริงๆนะเจ๊บุญมาเนี่ยเคยบอกเราว่าเขาเห็นชายปริศนาผ่านมา3ปีเจ๊บุญมาเปิดใจครั้งแรกว่าผู้ชายคนนั้นคือลุงพลและถามว่าเห็นที่ไหนวันนี้เจ๊บุญมาพาเราเดินย้อนกลับไปเป็นทางลงภูเหล็กไฟและเป็นทางลงฝั่งทางบ้านลุงพลด้วยช่วงนั้นคือเป็นเวลาบ่ายแก่ๆเนาะประมาณ3หรือ4โมงของวันที่11ช่วงบ่ายตาเขาจะเหมือนลอยคือมองข้ามหัวเราไปอย่างเงี้ยลักษณะท่าทางไอ้เราก็คิดว่าหลานเขาหายเขาก็ภาวะพวงเนาะวันที่11เนาะเขาก็คงจะคิดว่าเขาก็เป็นห่วงหลานเขาทีนี้พี่ก็เรียกเขาน่ะคือให้ลงมาหาช่วยหน่อยเพราะว่าพี่กลัวพี่เรียกจนแบบ3ครั้งเจอแก3ครั้งแกก็คือไม่มีการตอบรับอะไรเลยแต่แกก็คือไม่ได้ตอบนะแต่แกก็เดินลงมาคือปลายเท้าแกเหยียบก้อนหินไปก็คือแกก็ขึ้นไปเลยก็คือไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกันก็ไม่ก็เดินแต่ว่าพอสักพักนึงก็คือไม่เห็นแต่หลังแกไวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าจะเดินตามแกแบบว่าไม่หาแล้วล่องน้ำน่ะเพราะว่ามันทึบเนาะพี่ก็กลัวว่าเราก็ตกใจนะตกใจตั้งแต่ออกหมายจับแรกคนเราเนาะเราก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกเนาะนู่นนี่นั่นแล้วจนออกหมายจับก็ถามว่า
เราก็ยัง50 50อะเนาะแต่ถามว่าเต็ม100ก็ไม่รู้อะเราก็เคารพในการตัดสินใจของศาลและเราก็เชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่คนเรามันก็มีสิทธิ์กลัวกันทุกคนนะเนาะถามว่าเขาเคยมาข่มขู่ไหมไม่เคย